แต่อย่างที่ได้อธิบายขั้นตอนกับคุณผู้ชมไปว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะพูดคุยเคาะกันมาเรียบร้อยแล้วแต่ขั้นตอนต่างๆหลังจากวันพรุ่งนี้มันก็ยังมีอีกมากมายอย่างที่บอกไปนะแต่ประเทศชาติจะหยุดเดินหน้าไม่ได้ต้องมีคนมาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะต้องมาเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ยังต้องทำหน้าเดินหน้าทำงานต่อไปวันนี้ก็เลยมีการประชุมเป็นวาระพิเศษและผลออกมามติที่ประชุมเห็นชอบให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีด้วยครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังจากการประชุมครม.วาระพิเศษว่าสืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวจึงเป็นเหตุทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องคณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้นายภูมิธรรมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีทีนี้มาดูเรื่องของสถานะของคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายนะแม้ว่าสถานะจะสิ้นสุดลงแต่กรณีนี้ไม่เรียกว่ารักษาการและยังคงได้รับเงินเดือนไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในตำแหน่งเดิมอยู่ต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จำเป็นทุกประการสมมติมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติมีก็ย่อมจะมีอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถประกาศมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้เช่นประกาศภาวะฉุกเฉินประกาศกฎอัยการศึกนะส่วนตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองถ้าเป็นอันที่นายกแต่งตั้งไว้จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมดนะครับและให้คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำรองนายกยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ทีนี้หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีเรื่องที่เป็นนโยบายใหม่สมมติว่าเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาไม่เคยมีพูดถึงนโยบายนี้เลยอยู่ดีๆในระหว่างเนี้ยมีนโยบายใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีผลผูกพันไปที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่สมมติว่าพรุ่งนี้คุณอุ๊งอิ๊งโหวตได้ก็จะทำขึ้นมาเนี่ยไม่ควรที่จะพิจารณาควรที่จะพิจารณาเฉพาะเรื่องจำเป็นเร่งด่วนหรือว่าเรื่องต่อเนื่องที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลคุณเศรษฐาทำไว้แล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็จะพิจารณาต่อเนื่องเป็นเรื่องๆไปลองฟังเสียงคุณภูมิธรรมอธิบายดูครับในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจึงได้มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีฐานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่เรียกว่ารักษาการและได้รับเงินเดือนแต่ยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา168วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยข้อ 1.2 คณะรัฐมนตรียังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จำเป็นทุกประการกรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะประกาศมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้เช่นประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึกเป็นต้น 1.3 การลงชื่อตำแหน่งของรัฐมนตรียังคงลงชื่อในตำแหน่งเดิมไม่ใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตำแหน่ง 1.4 ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่นายกแต่งตั้งต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด 1.5 ให้คณะกรรมการที่นายกแต่งตั้งตามมาตรา11วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและรองเลขานายกฝ่ายการเมืองประจำรองนายกยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 2. หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 2.1เรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ซึ่งมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ควรพิจารณา 2.2 เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่ต่อเนื่องให้พิจารณาดำเนินการเป็นเรื่องๆไปหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็ได้สอบถามจากท่านนี้ด้วยนะครับอาจารย์วิษณุเครืองามอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีท่านก็ชี้แจงว่าที่ประชุมครม.วันนี้มีมติมอบให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีขาดคุณสมบัติเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการประชุมครม.แล้วออกเป็นมติออกมาจะไม่ได้เป็นอัตโนมัติว่าคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกคนที่หนึ่งก็จะขึ้นเลยก็มีมติออกมาวันนี้ก่อนเป็น คนละกรณีกับเวลาที่นายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศแล้วให้คุณภูมิธรรมรักษาการก็จะเป็นคนละกรณีกันนะคะทีนี้มันมีเรื่องสำคัญคือเรื่องการทำงานของคณะรัฐมนตรีในระหว่างนี้ฮะทางครม.มีมติว่าเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่ารักษาการขณะนี้เนี่ยแตกต่างจากกรณีที่มีการยุบสภานะถ้าเป็นการยุบสภาเนี่ยจะไม่สามารถแต่งตั้งข้าราชการได้ต้องไปขอความเห็นจากกกต.แล้วก็ใช้งบประมาณผูกพันไม่ได้รวมถึงไม่สามารถกำหนดนโยบายได้แต่กรณีแบบนี้ไม่มีข้อห้ามนะครับแล้วย้ำว่าครม.เนี่ยไม่ใช้คำว่ารักษาการส่วนการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ก่อนหน้านี้กำหนดไว้แล้วก็มีมติให้เลื่อนออกไปก่อนครับไม่ใช่เป็นกรณีที่นายกเศรษฐาเคยมอบไว้แล้วให้รักษาการทำไมจะต้องมามีมติอีกอันนั้นเป็นกรณีที่นายกเศรษฐาไปต่างประเทศก็ให้รองภูมิธรรมรักษาการแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งก็ต้องมาใช้อีกมาตราหนึ่งจึงจำเป็นต้องประชุมครม.และมีมติใหม่อีกหนหนึ่งซึ่งก็มอบท่านรองภูมิธรรมเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการทำงานของคณะรัฐมนตรีในระหว่างเวลานี้คณะรัฐมนตรีมีมติว่าเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในขณะนี้เนี่ยแตกต่างจากสมัยที่เราเจอตอนยุบสภาตอนยุบสภาเนี่ยรัฐธรรมนูญเขากำหนดเอาไว้ว่าในระหว่างรักษาการตอนยุบสภาเนี่ยจะแต่งตั้งข้าราชการไม่ได้ต้องขอความเห็นชอบกกต.จะใช้งบประมาณผูกพันไม่ได้จะกำหนดเรื่องที่เป็นนโยบายไม่ได้แต่สำหรับกรณีคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดเพราะว่านายกพ้นนั้นไม่มีข้อห้ามเหล่านี้อยู่จึงสามารถทำได้หมดทุกเรื่องทุกประการถ้าอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวพันกับคณะรัฐมนตรีอันนี้ต้องแบ่งเป็น2ระดับระดับนายกรัฐมนตรีกับระดับรัฐมนตรีตำแหน่งใดก็ตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้แต่งตั้งไว้เป็นข้าราชการการเมืองเช่นเลขาธิการนายกรองเลขาธิการนายกโฆษกที่ปรึกษานายกประจำสำนักเลขาธิการนายกตำแหน่งการเมืองทั้งหลายที่เป็นตำแหน่งตามกฎหมายและนายกเศรษฐาได้ตั้งไว้เป็นอันพ้นจากตำแหน่งไปทั้งหมดเขาก็จะจ่ายเงินเดือนให้จนถึงวันที่13สิงหาคมส่วนกรณีของรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดก็ตามยกเว้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอันนั้นถือว่านายกเป็นคนแต่งตั้งเลขาของรัฐมนตรีสำนักนายกก็พ้นที่ปรึกษาก็พ้นแต่สำหรับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีเป็นคนตั้งเองเพราะฉะนั้นเลขารัฐมนตรีวัฒนธรรมกลาโหมการต่างประเทศเกษตรอะไรอย่างเนี้ยท่านรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งเองที่ปรึกษาก็ดีเลขารัฐมนตรีก็ดีของท่านยังคงอยู่ไม่ได้พ้นจากตำแหน่งไปรองนายกถือว่าเป็นโควต้าของนายกแล้วก็เลยไปถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งหมดพ้นด้วยเพราะนายกตั้งผู้แทนทางการค้านายกตั้งพ้นด้วยมันมีปัญหาอยู่ก็คือกับกรรมการที่นายกเศรษฐาท่านได้แต่งตั้งเอาไว้ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่เขาบอกว่านายกสามารถตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการต่างๆได้